ผู้ตัดสินวันนี้ครับผู้ตัดสินจริงครับเป็นทางด้านที่1ครับเป็นทางด้านอาจารย์เสียนองคงรอดครับผู้ที่2ก็เป็นทางด้านอาจารย์อุไรวันครับอรุณรัตน์ครับก็มาดูผู้เล่น6คนแรกของทางบดินทร์เดชาครับหมายเลข5ครับอาริยาบัวแดงหมายเลข6ทัศนวรรณไพบูลย์หมายเลข8กันตินันท์นพรัตน์หมายเลข10สสิธรเจตตะหมายเลข16เบญจมพรนินเดชาและหมายเลข18ครับสุปฏิดาพุทธรอดผู้ฝึกสอนครับเป็นในด้านอาจารย์พวงชมพูคำยิ้มครับส่วนผู้เล่น6คนแรกของทางสุรนารีวิทยาครับหมายเลข4ครับพิมชนกกระแสสมหมายเลข5นุชนาธหอมปริทักษ์หมายเลข6ประทิตตานักสมปล่อยหมายเลข7ชนิดาภาช่องเจริญหมายเลข10กาญจนาสีใสแก้วและหมายเลข12ครับสุทธินันท์กุยราพะเนาครับผู้ฝึกสอนครับเป็นในด้านอาจารย์ธนกฤตชัยพัทรจินดาครับเกมกำลังจะเริ่มขึ้นครับก็เป็นทางสุรนารีวิทยาครับจะเป็นฝ่ายเริ่มเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟโดยพิมชนกครับเสิร์ฟมาวันแรกแล้วเล่นจังหวะ2นี่ผู้หลอกเล่นจังหวะ2ได้ดีครับแล้วทำให้ตอนนี้ประเด็นครับขึ้นนำไปก่อน 1-0 ก็เป็นจังหวะการทำคะแนนของทางด้านสุภัทธิดาพุทธรอดครับเสิร์ฟโดยเบญจมาพรครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกบอลโค้งหลังอัดลูกนี้แล้วเรียบร้อยไปเลยครับโอ้ยกบ่าให้กับทางด้านชนิดาภาครับแต่ตามมาเท่ากันที่1ต่อ1ครับชนิดาภาเสิร์ฟแล้วเลือกยกหมาลูกนี้ผู้หยอดลูกนี้ได้คะแนนครับกันตินันคะแนนขึ้นนำไหมครับตอนนี้2ต่อ1เสิร์ฟโดยสุภัทธิดาเสิร์ฟจังหวะนี้ลึกออกหลังไปเองครับคะแนนตามมาเท่ากันที่2ต่อ2ครับเลือกยกมาจังหวะนี้ต้องข้อค้ำไว้ก่อนครับเป็นโอกาสของบดดินแน่อย่างรับแล้วโอ้โดนจับเน็ตเฟลครับแหมอุตส่าห์รับบอลแรกได้แล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้เป็นคะแนนของบดินเดชาสิงห์สิงหะเสนีครับขึ้นนำไปก่อน3ต่อ2ครับเสิร์ฟโดยกันตินันครับยกมาจังหวะนี้น่าจะโดนจับลิชชิ่งเลยครับก็เป็นจังหวะที่พิมชนกครับพยายามที่จะเซตครับแต่ว่าเข้ามากดบอลอย่างนี้นี่เป็นลิชชิ่งครับโอ้แล้วเสิร์ฟมาจังหวะนี้ออกข้างไปเองครับขึ้นนำไปก่อน4ต่อ3ครับเสิร์ฟโดยสถิธรเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกหมาลูกนี้ตียังรับไว้ได้ครับดีหน้าลูกนี้ยังดีเฟนไม่ได้ดีแล้วก็ยกมาให้กับนุชนาตีลูกนี้ยังรับไว้ได้ครับบดินยกโค้งหลังลูกนี้แล้วก็วางมุมฉีกได้สวยครับก็เป็นทางด้านทัศนวรรณนะครับแล้วคะแนนขึ้นนำไปที่5ต่อ3ครับ
เซฟของสาสิธรครับบอลแรกเหนาเลือกยกมาให้กับนุชนาทเคาะลูกนี้ยังรองไว้ได้ดีแล้วยกมาจังหวะนี้ของบดินให้อริยาตีก็ยังรับไม่ได้ครับ3เมตรหลังลูกนี้แม่ยังไงต้องเคาะข้ามไปก่อนเราเลือกบอลสั้นตีลูกดีนี่เลือกตีบอลสั้นเลยครับโอ้เราเป็นจังหวะของทางด้านเบนจมาพรนะครับตีลูกนี้ลงไปครับแต่ได้ขึ้นนำไปที่6ต่อ3ครับประดินบอลแรกลูกบอลไหลหลังลูกนี้โอ้ทำได้ดีครับเพราะเป็นจังหวะของทางด้านปฏิตาแล้วครับเล่นจังหวะนี้นี่ไม่เอาแรงครับเน้นทิศทางแล้วก็จะไปคะแนนตามมาที่6ต่อ4ต่อ6ครับเสิร์ฟมาบอลแรกเราเลือกยกบอลโค้งหน้าลูกนี้ยังรับไม่ได้แล้วผู้มองหน้ากันเนี่ยไม่เข้าใจกันแล้วครับจังหวะนี้ถูกกลายเป็นคะแนนของทางด้านบดินครับ7ต่อ4เสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วก็แก้ไขกลับไปไม่ได้เลยครับพวกเราคะแนนขึ้นไปนำที่8ต่อ4ครับสุรนารีปูจะแก้ยังไงครับคะแนนขึ้นนำไปที่8ต่อ4ครับบดินทร์เดชาปูจะแก้ยังไงครับตอนนี้ของสุราครับแล้วยก3เมตรกลางลูกนี้ตียังรับไว้ได้ครับเราเลือกบอลสั้นหยอดลูกนี้ยังรับไว้ได้ดีบอล3เมตรหลังของนุชนาตีลูกนี้เรียบร้อยครับปูยกให้3เมตรหลังนุชนาครับจังหวะนี้ปูคะแนนตามมาเป็น5ต่อ8ครับก็จะเสิร์ฟโดยปฏิตาเลยครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วยกบอลสั่นหยอดลูกนี้เราหยอดออกข้างไปนิดเดียวเลยครับคะแนนตามมาที่6ต่อ8ครับเสิร์ฟต่อครับปฏิตาเสิร์ฟมาบอลแรกยังใช้ได้ครับแต่ว่ายกมาจังหวะนี้ให้ทัศนวันตีนี้ออกไปครับและตามมาที่7ต่อ8ครับเสิร์ฟโดยปฏิตาเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกมาจังหวะนี้เคาะมาโอ้เราเป็นบล็อกเอาไปครับแล้วขึ้นนำไปที่9ต่อ7ครับเสิร์ฟโดยอาริยาเสิร์ฟมาลูกนี้ไม่ข้ามครับก็กลับมาเป็นคะแนนของสุรนารีวิทยาครับตามมาที่8ต่อ9เสิร์ฟโดยพิมพ์ชนกครับคนแรกต้องเลือกยกมาจังหวะนี้ให้กับกันตินันตีก็ตีออกข้างไปครับเอาละครับคะแนนตามมาเท่ากันที่9ต่อ9ครับทีมชนกแล้วเลือกยกบอลสั้นตีจังหวะนี้โอ้ตีจังหวะนี้สวยครับบอลสั้นของทางด้านเบนจมาพรครับเขาทำให้คะแนนของบดินทร์ครับขึ้นนำไปที่10ต่อ9ครับเสิร์ฟต่อโดยเบนจมาพรบอลแรกแล้วเลือกยกบอลลูกนี้ไม่ตรงจังหวะกันครับบอลสั้นเลย
ู่เราเป็นจังหวะของทางด้านสสิทธรครับแต่ขึ้นนำไปที่11-9ครับเติบโดยเบนจมาพรบอลแรกแล้วลูกบอลสันติจังหวะนี้ยังไม่ผ่านร้องอยู่แล้วพิมพ์ชนกตั้งหมาลูกนี้ยังเกี่ยวไว้ได้ครับเราเลือกยกโค้งไปให้กับกันที่นั้นก็อันเดอร์คัมไปบอลยกบอล3เมตรตรงกลางให้ทุชนาตียังรับไม่ได้โอ้เรายก3เมตรกลางลูกนี้มันกันยอดยังรองไว้ได้ดีแล้วยกมาจังหวะนี้กับการชนาตีก็โอ้เราโดนจับเน็ตเฝ้าแคปบดินคะแนนตามมาครับตัวนี้10-11ครับก็จะเสิร์ฟโดยชนิดาภาครับจังหวะนี้นี่ลึกออกหลังไปเลยครับ12-10ครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วยกโค้งหน้ามาตีลูกนี่กูยังตีไม่ข้ามครับลูกชนะครับตัวนี้ทำให้กระแดนขึ้นไปนำที่13-10ครับเสิร์ฟต่อครับสุภัทธิดาบอลแรกสวยแล้วเลือกยกโค้งมาให้นุชนาตีลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้เลือกตีมุมตรงครับนุชนาครับคะแนนตามมาที่11-13มาบอลแรกไม่ดีครับโอ้เรารับออกข้างไปเลยครับโอเป็นเซิร์ฟเอสครับจังหวะนี้ของทางด้านสุดทินนันครับสิบสองต่อสิบสามครับสุดทินนันเซิร์ฟเราเลือกโจ๊กมาจังหวะนี้เคาะหมาติดล็อกครับโอ้เราติดบล็อกของทางด้านกาญจนาสีสายแก้วครับคะแนนตามมาเท่ากันที่13-13เสิร์ฟต่อครับสุนันท์แน่เสิร์ฟจังหวะนี้ล้มออกหลังไปเลยครับขึ้นนำไปที่14-13ครับเสิร์ฟโดยกันตินันบอลแรกแล้วเลือกบอลโค้งหลังลูกนี้การชนาตีลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้เลือกยกไปให้การชนาครับจังหวะนี้แล้วก็ตีลงท้ายคอร์ดไปเลยครับ14เท่ากันครับเสิร์ฟโดยการชนาแล้วเสิร์ฟจังหวะนี้ออกหลังไปครับกลับมาเป็นคะแนนของบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีครับขึ้นนำไปได้15-14เสิร์ฟโดยสสิธรยกบอลไหลหลังตีลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้เราเปลี่ยนจังหวะยกไหลหลังให้กับทางด้านปฏิตาตีลูกนี้คือตีฉีกสวยเลยครับ15เท่ากันครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้นี่ล้มออกหลังไปเองครับนุชนาทสิบหกต่อ15ครับมาแล้วไหลหลังสั้นลูกนี้ยังรับไว้ได้ดีอยู่โอ้ต้องอันเดอร์ข้ามไปเป็นฟรีบอลไปก่อนครับเป็นโอกาสของสุระบอลไหลหลังโอ้ตีลูกนี้นี่ตีฉีกมากเกินไปครับทำให้บอลออกข้างไปเลยครับคะแนน
ขึ้นนำไปเป็น17-15ครับเสิร์ฟโดยทัศนวรรณครับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยกมาจังหวะนี้ก็เคาะข้ามไปของชนิดาภาก็เรียบร้อยเลยครับโอ้เลือกที่จะวางไปหายคอร์ดไปเลยครับเรตามาที่16-17ครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วยกมาจังหวะนี้ต้องขอข้ามไปก่อนครับยกบอลโค้งนาตีผู้ตีจังหวะนี้เป็นทัชเราไม่ทัชครับแล้วก็ตีออกหลังไปเองครับ18-16ครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกมาจังหวะนี้ของชนิดาภาตีก็ยังรับไม่ได้บอลสั้นลูกนี้โอ้เราเป็นจังหวะการทำคะแนนบอลสั้นครับของทางด้านเบนจมาพรครับโอ้ต้องเรียกเวลานอกเลยครับทางสุรานารีวิทยาครับครับของทางบดินทร์เดชาสิงห์เสหสินีครับก็ส่งทางด้านนัทวดีมลิศซ้อนครับลงไปแทนตำแหน่งของอาริยาบัวตรงครับอาริยาบัวตรงบอลแรกแล้วเลือกยกมาโค้งหน้าตีตรงนี้ยังเก็บไว้ได้ครับแล้วบอลสั้นยอดตรงนี้ยังรองไว้ได้อยู่แล้ว3แมตช์กลางของนุชนาตีเรียบร้อยเลยครับเป็นคะแนนของทางสุรานารีวิทยาครับตามมาที่17-19ครับโอ้ต้องเบรกเกมไว้เหมือนกันเลยครับสิงห์บดินทร์เดชาสิงห์อาเซียนีครับมาชมกันต่อครับก็เป็นเสิร์ฟของทางด้านพิมชนกครับบอลแรกรับดีแล้วยกบอลซ้อนจังหวะนี้หยอดยังเกี่ยวขึ้นมาได้ครับแล้ว3เมตรกลางของนุชนาตีทัดบล็อกลงไปครับโอ้เราเป็นคะแนนของสุรานารีวิทยาครับตามมาแล้วครับตอนนี้18-19ครับต่อโดยพิมพ์ชนกครับบอลแรกยกบอลซานตีจังหวะนี้แล้วโอ้เราเล่นจังหวะนี้โดนจับดับเบิ้ลเลยครับบอลอินเดชาครับขึ้นนำไปที่20-18ครับสืบจังหวะนี้นี่ลึกออกหลังไปเลยครับคะแนนตามมาที่19-20ครับเปิดมาบอลแรกแล้วเลือกยกบอลสั้นตีตรงนี้โอ้ติดบล็อกครับโอ้เราเป็นบล็อกของทางด้านสุทธิศนันคุยราพนาครับเ
20เท่ากันครับบอลแรกยกบอลบีหน้าตีอัดแรงเลยครับจังหวะนี้ของทางด้านกันตินันครับขึ้นนำไปครับตัวนี้21-20เสิร์ฟโดยสุภัทธิดาครับบอลแรกแล้วยกมาจังหวะนี้ให้ตุ๊ดชัดหน้าตีผู้ตีจังหวะนี้ไม่ข้ามครับต้องเรียกเวลานอกเลยครับมาชมกันต่อครับพอเป็นทางบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีครับขึ้นนำไปที่22-20ครับแล้วก็มีขยับตัวผู้เล่นสำรองของทางสุรานารีวิทยาครับก็ส่งเอาทางด้านพิชยาภาลุกกรรำครับลงมาแทนตำแหน่งของชนิดาภาจังเจริญครับเสิร์ฟมาแล้วยกบอลผีหลังตีลูกนี้เป็นบล็อกเอาเลยครับคะแนนกลับมาได้ครับ1คะแนนครับตอนนี้แม่ต้องเบรกเกมเหมือนกันครับบดินทร์เดชาโอ้พออยู่ที่เทคนิคแล้วครับตอนช่วงท้ายเกมอย่างนี้ครับชมกันต่อครับทั้งสองทีมก็ขอเวลาเนาะครบทั้งสองครั้งเลยครับตอนนี้และตามมาที่21-22ครับสุรานารีวิทยาเสิร์ฟโดยสุนิทนันแล้วบอลผู้เสิร์ฟจังหวะนี้นี่ทำให้รับแล้วก็ยัดเข้าหาตาข่ายนี้เสียคะแนนครับคะแนนตามมาเท่ากันที่22-22ครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกบอลโค้งหลังลูกนี้ยังรับขึ้นมาได้ครับโอกาสของสุระจากบอลวายดูจันหน้าเรียบร้อยเลยครับอูแสงขึ้นมาหนามเขาตอนนี้23-22ครับเสิร์ฟต่อครับสุดที่นานมาจังหวะนี้แล้วเลือกโยกบอลสั้นตุ๊กนิ่งยังติดบล็อกอยู่แล้วโยกมาให้กับกันตินานตีอัดแรงเลยครับโอ้ตีอัดแรงเลยครับจังหวะนี้กันตินานครับคะแนนเท่ากันที่23-23ครับเสิร์ฟโดยกันตินานเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วยกบอลไหวหลังลูกนี้โดนจับแนบเฝ้าครับโอ้แล้วเป็นคะแนนของทางด้านสุรนารีวิทยาครับก็ส่งทางด้านปันทิตาคงนอกลงมาครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นพิมชนกแล้วครับเปลี่ยนมาบล็อกเลยครับปกติจังหวะนี้ทัดบล็อกลงไปครับโอ้แล้วคะแนนตามมาเสมอกันเป็น24-24ครับดิวครับอ
มาบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับตรงนี้ต้องงับไปก่อนแล้วเลือกยกบอลโค้งหน้าลูกนี้ยังเก็บไม่ได้แล้วยกมาให้เอ้ายังอยู่แล้วอีกทียกมาเคาะข้ามยอดยังรับได้แล้วยกไปให้กับทัศนวันตีก็ยังรับไม่ได้ดีครับโอ้เรายังไงครับตีจังหวะนี้โอ้เราต้องจบด้วยจังหวะการตีหัวเสาครับผมก็เป็นจังหวะการตีของทัศนวันไพบูลย์ครับโอเก็บแต้มแรกในแต้มเดียวได้ก่อนครับ25ต่อ24ครับเสิร์ฟโดยซาซิทอนบอลแรกแล้วยกบอลทับเอ็กจังหวะนี้กูตีเหมือนซ้อมเลยครับจังหวะนี้ของธนันปฏิตาครับน่าจะเป็นปรับพิชยาครับปรับพิชยาพลดำครับบอลแรกแล้วเลือกบอลสั้นจังหวะอื้อผู้ตีลูกนี้ก็ได้เหมือนกันครับจังหวะนี้ของทางด้านเบญจมาพรครับเปลี่ยนผู้เล่นสำรองครับของทางสุราษฎร์ธานีวิทยาครับส่งทางด้านกัญญาพัฒน์คุณมาศครับลงมาครับแทนตำแหน่งของนุชชนาธหอมพิทักษ์ครับบอลแรกครับนี่แล้วเลือกบอลดีหลังตีลูกนี้เรียบร้อยครับทำได้ดีครับจังหวะนี้นั้นกลับมาเท่ากันที่26ต่อ26ครับจะเสิร์ฟโดยปฏิตาครับบอลแรกแล้วเลือกยกบอลสั้นจังหวะนี้ตีผู้เจียบขาดครับจังหวะนี้โอ้ยกใส่มือเลยครับก็ส่งออกทางด้านชนิดพาลงมาครับของทางด้านสุรัตน์นารีวิทยาครับเสิร์ฟมาบอลแรกปล่อยออกไปเลยครับยี่สิบเจ็ดเท่ากันครับมาบอลแรกเสิร์ฟเอสครับผู้รับไม่อยู่ครับจังหวะนี้ก็เป็นทางปรับพิชยาเลยครับยี่สิบแปดต่อยี่สิบเจ็ดครับแรกแล้วเลือกบอลสั้นยอดจังหวะนี้ยังดีเฟนต์ขึ้นมาได้แล้วบอล3แป๊ดหลังลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้เราเป็นทางประพิชยาครับดีจาก3เมตรหลังลูกนี้ได้คะแนนครับก็ทำให้โรงเรียนสุราษฎร์นารีวิทยาครับเก็บเซตแรกได้ไปก่อนครับด้วยการชนะ29ต่อ27ครับพักสักครู่ครับแล้วกลับมาชมกันต่อในเซตที่2ครับกลับมาชมกันต่อในเซตที่2ครับเซตแรกครับเป็นทางด้านโรงเรียนสุรนารีวิทยาครับเอาชนะโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีครับไปด้วยคะแนน29ต่อ27ครับก็ชนะกันด้วยคะแนนแต่แต้มดิวครับก็เก็บเซตแรกแล้วก็นำไปก่อน1ต่อ0เซตครับกลับมาชมกันต่อในเซตที่2ครับก็เป็นทางบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีครับจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนในเซตที่2ครับเสิร์ฟโดยกาตินันบอลแรกแล้วยกมาจังหวะนี้ตีเป็นทัชบล็อกแล้วครับก็ออกนำไปก่อน1ต่อ0ครับสุรนารีวิทยาครับเสิร์ฟโดยปันทิตาครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วยกมาจังหวะนี้ต้องเคาะข้ามไปก่อนครับคุณชนาแปะขึ้นมาได้แล้วยกมาจังหวะนี้
โอ้กดไม่ลงครับตัวนี้ครับคะแนนเท่ากันที่1ต่อ1ครับเสิร์ฟโดยบรรจมาพรครับบอลแรกแล้วเลือกบอลขวาลูกนี้แล้วตีช็อตหมอกลงไปเลยครับโอ้ยิงวายไปให้กับทางด้านปภิชยาครับโอ้ตีลูกนี้ทัดบล็อกลงไปครับ2ต่อ1ครับจารินภาเสิร์ฟเอายกบอลผมหลังโอ้ก็เป็นทางด้านอาริยาเลยครับตีจังหวะนี้แล้วเป็นทัชของทางด้านสุรานารีเรียออกไปครับ2เท่ากันครับอาริยาเสิร์ฟบอลแรกเรายกบอลสั้นตีจังหวะนี้ติดบล็อกอยู่เรายกให้หนูชนะตีโอ้ตีจังหวะนี้ลงช่องเลยครับนุชนาธได้ขึ้นนำไปก่อน3ต่อ2ครับแล้วก็จะเสิร์ฟโดยสุดทินันนะครับโอ้บอลแรกเป็นไปดีครับแต่ว่ายังแก้ไขข้ามมาได้ครับเป็นโอกาสของทางด้านสุรัตน์อนุญาจากปอนบีหลังตีลูกนี้ยังเก็บไม่ได้เหมือนกันแล้วเคาะข้ามไปยังโยยกมาจังหวะนี้ให้ปรับพิจยาก็ยังได้ครับเขายกโค้งหลังไม้กัศนวันตีอู้ยังเกี่ยวมาได้ครับนุชนาจากโค้งหน้าบ้างแล้วติดล็อกครับโอ้เราติดล็อกครับจังหวะนี้เป็นล็อกของทางด้านสุปัทธิดานะครับคะแนนเท่ากันที่3ต่อ3ครับเซฟของทัศนวันครับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยกมาจังหวะนี้โอ้ตีจาก3แม้ลูกนี้ยังรับได้ครับแล้วบอลตีลูกนี้ของกัตเตนันบอลล้นตีสวนเลยครับโอ้แม่ก็เป็นจังหวะของทางด้านสัตสิทอนครับโอ้บอลล้นมานี่ตีสวนไปเลยครับขึ้นนำไปก่อนครับ4ต่อ3เซฟต่อโดยทัศนวันครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วยกบอลบีหลังลูกนี้อัดลูกเรียบร้อยเลยครับโอ้เราทำกันเร็วครับจังหวะนี้แล้วก็เปลี่ยนจังหวะยกมาให้กับปภิชยาตีจากบอลบีหลังลูกนี้นี่ตีแรงลงไปนะครับคะแนนเท่ากันที่4ต่อ4ครับปภิชยาเสิร์ฟบอลแรกแล้วเลือกมาให้กับกันตีหนังตีลูกยิงรับไม่ได้ครับแล้วบอล3เมตรกลางลูกนี้อัดแรงเลยครับโอ้เราเป็นจังหวะตีของทางด้านชนิดาภาครับจาก3เมตรกลางลูกนี้ได้คะแนนครับคะแนนขึ้นนำไปก่อนครับตอนนี้5ต่อ4บอลนี้พลิกกันไปพลิกกันมาครับปภิชยาเสิร์ฟบอลแรกแล้วเลือกยกบอลสั้นจังหวะนี้เกี่ยวโอ้ยังได้ครับแล้วเคาะข้ามไปของนุชนาธและกลายเป็นดีครับโอ้กลายเป็นว่าเคาะหยอดลูกนี้ของนุชนาธได้คะแนนครับ6ต่อ4ครับก็ส่งออกทางด้านนพสรดำรงกูลครับลงไปแทนตำแหน่งของทัศนวันไพบูลย์ครับเปลี่ยนผู้เล่นสำรองครับบดินทร์เดชาพิชยาจำเสิร์ฟมาลูกนี้บอลแรกแล้วเลือกจบไปกันตีนานตียังรับไม่ได้ครับยกมา3เมตรกลางลูกนี้โอ้ยังดีเฟนต์ได้ครับแล้วบอลสั้นหยอดลูกนี้ยังรับไม่ได้ดีอยู่แล้วบอลยกมาบีหลังไม่ได้ครับเป็นโอกาสบุกของบอลดินจากบอลปีหน้ากันตีนานตีก็ยังติดบล็อกแล้วบอลหน้าอย่างนั้นออกมาแล้วโดนจัดตาตีโอ้แล้วเรียบร้อยครับโอ้เป็นทางนุชนาครับโอ้ตีจังหวะนี้แล้วก็รับขึ้นมาไม่ได้เลยครับขึ้นนำไปที่7ต่อ4ครับเสิร์ฟต่อโดยปภิชยาครับบอลแรกแล้วบอลล้นมาเก
เก็บบอลแล้วก็ยกให้นุชจัดหน้าบอลล้นเลยครับโอ้โอ้ยกมาจังหวะนี้นี่บอลล้นไปโดนเสาอากาศเป็นบอลออกไปครับแต่แดนตามาร์คที่5ต่อ7ครับบดินเดชาเสิร์ฟโดยสสิธรบอลแรกแล้วเลือกบอลไหลหลังจังหวะนี้ยังดีเฟนซ์ขึ้นมาได้ครับแล้วบอลสั่นโอ้โอ้ยกจังหวะนี้ไม่เข้าใจกันครับจังหวะมันขาดไปครับโอ้คะแนนขึ้นไปนำที่8ต่อ5ครับสุรัตน์อยุธยาบุญชนะเสิร์ฟบอลแรกแล้วยกมาให้กันติดตามตีจากโค้งหน้าลูกนี้รับแล้วไปโดนอู้รับแล้วไปโดนหลังคาเลยครับอุ้ยดูความแรงของบอลนี่รับขึ้นมานี่กระดอนไปถึงสองคาเลยครับเดินตามมาที่6ต่อ8ครับจะเสิร์ฟโดยสุภธิดาพุทธรอดครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกให้3เมตรตรงกลางลูกนี้ลึกโดนจับเน็ตฟอลไปก่อนครับโอ้เรากลายเป็นคะแนนของทางด้านสุรนารีวิทยาครับขึ้นนำไปที่9ต่อ6ครับจังหวะตีในตีออกครับแต่ว่าบอลยังไม่ลงพื้นครับไปโดนตาข่ายอย่างนี้ก็โดนจับฟาวไปก่อนเลยครับบอลแรกแล้วยังไงโอ้ยกบอลจังหวะนี้นี่ยัดเข้าหาตะข่ายนี่เล่นต่อลำบากแล้วครับเพราะว่าเซตเตอร์นี้อยู่แดนหลังด้วยครับ10ต่อ6ครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกบอลโค้งหน้าอัดลูกนี้ยังงัดขึ้นมาได้ดีอยู่แล้วดูจะได้จาก3เมตรหลังลูกนี้ตีออกไปเองครับแล้วตามมาที่7ต่อ10ครับจะเสิร์ฟโดยกันตินันเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกบอลโค้งตาตีลงนี้ติดล็อกครับอู้ล็อกติดล็อกของทางด้านเบนจมาพรครับแล้วตามมาที่8ต่อ10ครับบดินเดชาเสิร์ฟโดยกันตินันเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกบอล3เมตรหลังลูกตีขอหยอดครับโอ้เราได้คะแนนครับโอ้เปลี่ยนจังหวะเป็นหยอดบ้างครับของทางด้านปภิชยาครับคะแนนขึ้นไปนำก็ตอนนี้11ต่อ8เสิร์ฟมาบอลแรกจังหวะนี้ยังเล่นได้ดีอยู่แล้วยกหมาโค้งหลังให้กับพิชญาตีลูกนี้เรียบร้อยครับคะแนนขึ้นไปนำที่12ต่อ8ครับปันทิตาเสิร์ฟแล้วยกมาจังหวะนี้หยอดยังงัดขึ้นมาได้ครับแล้วเลือกโค้งหน้าอภิชยาเคาะก็ยังรับไม่ได้ดีแล้วยกมาจังหวะนี้ตีลงลงท้ายคอเลยครับโอ้แล้วตีจังหวะนี้นี่ลงเลยครับแล้วตามมาที่9ต่อ12ครับเสิร์ฟโดยเบนจมาพรบอลแรกแล้วยกบอลตีหน้าลูกนี้โอ้เป็นประพิชยาเลยครับตีลูกนี้ก็ส่งเอาทางด้านการจันนาสีใส่แก้วครับลงมาแทนนุชนาธครับโอ้เสิร์ฟมาจังหวะนี้ออกข้างไปครับ
คะแนนตามมาที่10ต่อ13ครับเสิร์ฟโดยอาริยาครับเสิร์ฟเอสครับโอ้เราถอยไปแล้วไม่รับกันเลยครับถอยไปแล้วก็ปล่อยให้บอลตกลงพื้นเลยครับตรงนี้โอ้ทำให้ตอนนี้ประดินไล่มาที่11ต่อ13ครับเสิร์ฟต่อครับอาริยาเราเลือกยกคงตาลูกนี้ตีติดล็อกครับโอ้เราเป็นล็อกของทางด้านสุภัทธิดาครับคะแนนไล่มาที่12ต่อ13ครับเหลือแค่คะแนนเดียวครับตอนนี้ครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกบอลบีบหลังลงกับพิจยาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้เรายกมาหนึ่งแน่อย่างนี้นี่พลาดยากเลยครับกับพิจยา14ต่อ12ครับสุดที่นั้นเสิร์ฟแล้วเหลือบอลซันตีจังหวะเป็นบล็อกทาร์ตออกไปครับคะแนนตามมาที่13ต่อ14ครับจะเสิร์ฟโดยทางด้านนพัชสอนครับบอลแรกเราเลือกคุ้งตาตีลูกนี้เป็นทัดบล็อกออกไปครับก็เป็นจังหวะการทำคะแนนของทางด้านการจันนาสีสายแก้วนะครับ15ต่อ13ครับจำเสิร์ฟมาแล้วหลังขอดลูกนี้ก็ออกไปครับเสิร์ฟโดยสัชิธรครับบอลแรกแล้วจะเล่นจังหวะนี้นี่ตามมายกไม่ทันเลยครับโอ้บอลแรกนี่ไม่เข้าครับจังหวะนี้15เท่ากันครับเสิร์ฟมาแล้วเลือกยกมา3แมตช์หลังลูกนี้ตียังรับไม่ได้อยู่แล้วยกมาหน้าให้การจันนาตียังรับไม่ได้บอลของการติตังยอดลูกนี้แล้วยังไงตามมาเล่นต่อไม่ทันเลยครับโอ้กลายเป็นว่าขึ้นมานำครับโอ้ขึ้นนำครับบดินเดชา16ต่อ15ครับเสิร์ฟโดยสัชิธรบอลแรกแล้วยกมาจังหวะนี้ให้การจันนาตีโอตีฉีกสวยครับการจันนาคะแนนตามมาเท่ากันที่16ต่อ16ครับก็จะเสิร์ฟโดยการจันนาครับบอลแรกไม่ดีครับงัดมาจังหวะนี้แก้ไขแล้วติดบล็อกต้องขอข้ามไปก่อนครับเป็นโอกาสของสุรัตน์อาริบอล2เลยครับโอ้โหจุ๋ยโอกาสเล่นบอล2ได้สวยครับของทางด้านปันทิตาครับโอ้เราได้คะแนนนี้ไปเลยครับ17ต่อ16สืบต่อครับกาญจนายกหมาจังหวะนี้ตีโอ้เราตีลูกนี้นี้ออกไปเองเลยครับกลับขึ้นมานำครับตอนนี้18ต่อ16ครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วยกบอลสั้นตีลูกนี้เกี่ยวมาแล้วตามไปได้ไหมแม่ยังเอากลับมาได้ครับเราต้องแก้ไขเป็นรีวันไปก่อนเป็นโอกาสของบอลดินแล้วเล่นบอลสองยังเกี่ยวไว้ได้ยกมาลูกนี้ต้องแก้ไข
เป็นโอกาสของบอลเด่นยกบอลคูนาให้การตีน้ำยอดยังรับไม่ได้ดีแล้วยกมาจังหวะนี้ปัดติดตันโอ้เราเป็นจังหวะของปภิชยาเลยครับปุตติทัดบล็อกลูกนี้ไปครับต้องเรียกเวลานอกเลยครับบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีครับกลับมาชมกันต่อครับเสิร์ฟต่อด้วยการชนะครับแล้วเลือกยกหมาจังหวะนี้ตียังรับไว้ได้ยกปอดแม่จังหวะ2อีกแล้วครับแต่ยังเอาค้ามาได้ครับจังหวะนี้แล้วเลือกปอด3เมตรหลังลูกโอ้ตีจังหวะนี้ของปภิชยานี่ตีออกข้างไปเลยครับกลับมาเป็นคะแนนของบดินทร์เดชาครับตามมาที่17-19ครับเสิร์ฟโดยสุภธิดาบอลแรกแล้วยกมาลูกนี้เคาะข้ามมายังเก็บไว้ได้แล้วยกขงหลังลูกนี้เคาะข้ามไปก่อนครับเป็นโอกาสของสุรนารีแล้วเลือกไปให้กับทางด้านชนิดาภาลูกนี้แม่เป็นบล็อกเอาเลยครับคะแนนเก็บไว้นำที่20-17ครับจะเสิร์ฟโดยปฏิตาครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกจุกโขงหมาตีลูกนี้ครับบล็อกออกไปครับโอ้แล้วเป็นจังหวะของทางด้านอริยาบัวดงครับตีทัชบล็อกลูกนี้แล้วก็ได้คะแนนนี้ไปครับ18-20ครับเสิร์ฟโดยกาตินันเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกโขงหน้าหมาลูกนี้โอ้ตีลูกนี้เจียบขาดมากเลยครับชนินดาภาครับตีแหวกบล็อกลูกไปเลยครับ21-18เสิร์ฟมาครับปฏิดายกปอนสันตีจังหวะนี้ยังติดบล็อกอยู่แล้วยกโค้งหลังอัดลูกนี้เป็นบล็อกเอาไปเลยครับโอ้22-18ครับต้องเรียกเวลาน้องอีกครั้งนึงครับบดินทร์เดชามาชมกันต่อในช่วงท้ายเซตที่2ครับจะเสิร์ฟโดยปันธิตาครับบอลแรกโอ้เหลาโอ้ไม่เข้าใจกันครับจังหวะนี้ครับยี่สิบสามต่อ18บอลแรกแล้วยกหมาจังหวะนี้ตีน่าจะโดนจับเน็ตฟาวล์เลยครับก็กลับไปเป็นคะแนนของทางด้านบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีครับ20 19-23ครับ
เสิร์ฟมาเสิร์ฟจังหวะนี้ลึกออกหลังไปเลยครับขึ้นเป็นเซตพอยต์ของสุรนารีวิทยาครับ24-19ครับเสิร์ฟโดยชนิดาภาครับเสิร์ฟมาบอลแรกเรายกมาจังหวะนี้ตีเป็นทัชบอลออกไปครับก็เป็นจังหวะการทำคะแนนของทางด้านอาริยาบัวดงครับและตามมาที่20-24ครับแล้วก็จะเสิร์ฟโดยอาริยาบอลแรกเราเลือกยกบอลหลังลูกนี้เรียบร้อยครับจบเซตที่2ครับเป็นทางโรงเรียนสุรนารีวิทยาครับเอาชนะโรงเรียนประดิษฐ์เดชาสิงห์สิงห์เกษตรไปด้วยคะแนน25-20ครับก็เก็บ2เซตแรกได้ไปก่อนครับพักสักครู่ครับแล้วกลับมาชมกันต่อในเซตที่3ครับกลับมาชมกันต่อในเซตที่3ครับ2เซตแรกครับเป็นทางโรงเรียนสุรนารีวิทยาครับเอาชนะโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีไปด้วยคะแนน29-27แล้วก็25-20ครับกับเก็บ2เซตแรกได้ไปก่อนต่อมาดูกันต่อในเซตที่3ครับก็จะเสิร์ฟโดยทางด้านปันทิตาครับบอลแรกแล้วเลือกยกมาจังหวะนี้โอ้ตีจังหวะนี้นี่ก็เป็นทัชบล็อกออกไปครับทำได้ดีเขาจะนี้ของทางด้านกันตินนันครับ1-0ครับปรินเดชาเสิร์ฟมาครับสัชิธรแล้วยกบอลจังหวะนี้ยกบอลจังหวะนี้นี่ไม่ข้ามเลยครับสองต่อศูนย์ครับจะสิทอนเสิร์ฟเล่นบอลสองจังหวะนี้ยังรองไว้ได้ครับแล้วยกไปให้กันติดตามตีลูกนี้เป็นทัดบล็อกออกไปครับโอ้แล้วคะแนนขึ้นไปดำที่3-0ครับในเซตที่3ครับแล้วสดจังหวะนี้ไม่ข้ามครับสันติธรกลับมาเป็นคะแนนของทางด้านสุรนารีวิทยาครับตามมาที่1-3เสิร์ฟโดยชนิดาภาครับบอลแรกแล้วเลือกบอลสั่นจังหวะนี้ตีทัดบอลออกไปครับคะแนนขึ้นนำไปที่4-1ครับสุดพัทธิดาเสิร์ฟเรายกมาจังหวะนี้นุชนาตีติดบล็อกครับโอ้แต่ขึ้นไปนำที่5-1ครับบดินทร์เดชาแล้วเสิร์ฟป่าจังหวะนี้ออกข้างไปแล้วครับและตามมาที่2-5ครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกหมาให้กันติดตามจังหวะนี้ตีทัดบอกออกไปครับคะแนนขึ้นไปนำที่6-2ครับต้องกระตุ้นเพื่อนเลยครับทางด้านปภิชยาครับบอกว่าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนบอลให้ได้ครับ
บอลแรกแล้วยกมาจังหวะนี้ต้องแก้ไขเป็นโอกาสของเบาะดินยกไปยังเบาะนี้ตียังรับไว้ได้ครับโอ้แล้วยกปีหลังให้ประพิชยาตียังปฏิทินยังรับไว้ได้อยู่บอลสั่นจังหวะนี้อัดแรงเลยครับโอ้เราเลือกตีจังหวะนี้ของทางด้านเบนจะมาพอนี่รับไม่อยู่เลยครับเจ็ดต่อสองครับเสิร์ฟโดยกาตินันบอลแรกยกบอลบีหลังมาอัดลูกนี้ยังรับไม่ได้ครับแล้วอุเซจังหวะอู้บอลซะทำงานครับช่วงนี้ของทางด้านโบดินครับแล้วเป็นทางด้านเบนจามาพรครับตีลูกนี้ลงไปแม่ต้องเรียกเวลานอกเลยครับของทางด้านสุรนาดีวิยาขึ้นนำไปที่8ต่อ3ครับเสิร์ฟต่อด้วยกาตินันเสิร์ฟมาบอลแรกรับดีครับแล้วยกบอลแซงจังหวะโอ้เราไม่เข้าใจกันครับพอมีขยับตัวผู้เล่นสำรองครับส่งเอาทางด้านบุญยพรลงมาครับแทนตำแหน่งของสุทธินันครับโอ้แล้วเสิร์ฟพลิกตะข่ายเป็นเอสอีกครับโอ้เนี่ยกลายเป็นว่าขึ้นนำไปที่10ต่อ8 10ต่อ2ครับโอ้แล้วเสิร์ฟต่อครับกตินันโอ้พิกตะไคร้แต่ว่าจังหวะนี้รับขึ้นมาได้ครับแล้วล้นมาเป็นโอกาสโบกของสุปราณานี้จากลุกชั้นตาเป็นบล็อกเอาไปเลยครับออกคะแนนตามมาที่3ต่อ10ครับเสิร์ฟโดยปณิตาจะเป็นปัพพิชยาครับหรือมาจังหวะนี้ยังแม่รับหลุนมากดเลยแล้วเรียบร้อยไปเลยครับโอ้เราเป็นการทำกระแดงของทางด้านเบนจามาพอเลยครับบอลหลุนมานี้ไม่รอจังหวะแล้วนะครับ11ต่อ3ครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วยกบอลโค้งนะลูกนี้ยังติดบล็อกอยู่แล้วยกไปให้3เมตรหลังของปัพพิชยายังรับไม่ได้บอลสั้นโอ้เราเป็นบอลสั้นของทางด้านสัสิทองเลยครับโอ้ตีจังหวะนี้นี่รับไม่ทันเลยครับก็มีเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองครับของทางด้านสุรนารีวิทยาครับส่งเอาทางด้านกาญจนาครับลงมาแทนนุชนาธนะครับเสิร์ฟมาบอลแรกยกบอลโค้งป่าลูกนี้ตียังรับไว้ได้แม่ต้องงัดไปข้ามไปก่อนครับแล้วยกจังหวะนี้จาก3เมตรหลังลูกหย่อลูกนี้เนียนเลยครับโอ้ก็เป็นทางด้านปัพพิชยานะครับหย่อลุกนี้ได้คะแนนครับคะแนนตามมาที่4ต่อ12ครับเสิร์ฟโดยสัจจิธร
บอลแรกเราเลือกบอลบีหลังตีลูกนี้รับแล้วรับแล้วมันล้นออกข้างไปเลยครับแต่ก็ได้มาที่13ต่อ4ครับอาริยาเสิร์ฟบอลแรกแล้วยกบอล3แม้ตรงกลางให้ไปพิชญาตีลูกนี้รับไปก็ได้แล้วทัศนวันขอข้ามไปก่อนบอลบอลล้นออกข้างไปเลยครับโอ้ยังกลายเป็นว่าบดินเดชาครับอุมาดีครับในเซตนี้ครับขึ้นนำไปที่14ต่อ4โอ้จะแก้บอลยังไงครับตังด้านสุรนารีวิทยาครับเสิร์ฟโดยอาริยาครับเรายกมาจังหวะนี้ตียังรับไว้ได้แล้วบอลโค้งหน้าอัดเลยแม่เกี่ยวบอลจังหวะนี้ไม่ได้ครับแล้วยังไงเจาะข้อหยอดยังได้อยู่แล้วยกมาจังหวะนี้เคาะข้ามมาสูงราวจาก3เมตรหลังก็ยังรับไว้ได้ครับโอ้แล้วยกบอลปีหน้าหยอดยังรองกันได้ดีครับแล้วเป็นจังหวะของการจัดนาทีโอ้ยังเอาข้ามไม่ได้ครับโอ้เรายกจังหวะนี้ติดแล้วครับโอ้ยื้อกันไปยื้อกันมาครับสุดท้ายเป็นคะแนนของทางนั่นบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีครับโอ้ต้องเรียกเวลานอกเลยครับจังหวะนี้นี่ได้คะแนนต่อเนื่องเลยครับคะแนนขึ้นไปนำที่16ต่อ4ครับเสิร์ฟมาบอลแรกเราเลือกยกมาโค้งตาตีลูกนี้ยังรับไม่ได้นะครับแต่ว่ายกมาจังหวะนี้ตีก็รับได้เป็นการเข้าสู่รันดียกปาตีจังหวะจังหวะนี้นี่บอลลงครับก็กลับไปเป็นคะแนนของทางด้านสุรนารีวิทยาครับเสิร์ฟด้วยพจพรบอลแรกดาวยกมาจังหวะนี้ต้องแก้ไขครับเป็นโอกาสของสุรนารีครับแล้วยกบอลไหลหลังหยอดลุกหนีได้คะแนนครับโอ้แล้วก็เป็นจังหวะการทำคะแนนของด้านปัตติตาครับคะแนนตามมาที่6ต่อ16ครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วยกบอลสั้นจังหวะนี้ยังรับไว้ได้อยู่แล้วยกบอลบอลปีหลังยังรับไว้ได้โอ้เคาะมาจังหวะนี้นี่รับไว้ได้ดีครับแล้วยกมาให้กับโอ้เราไปตีทัดบล็อกออกไปครับโอ้เราเป็นจังหวะของทางด้านชนิดาครับชนิดาพาครับและตามมาที่7ต่อ16ครับคนน่าจะไม่ทิ้งเซตนี้นะครับโอ้ยังสู้อยู่ครับบอลแรกย
ยกโค้งหน้ามาตีลูกนี้ติดบล็อกแล้วปูบล็อกลงไปกับจังหวะนี้ก็เป็นทางปันทิตาเลยครับโอ้คะแนนตามมาที่8ต่อ16ครับคุณยาพรรับบอลแล้วหล่นตีสวนไปเลยครับโอ้แม่เขาเป็นจังหวะการตีสวนของปันทิตาเลยครับโอ้ต้องขอเวลานอกเลยครับโอ้นี่แต้มกำลังตามมาครับตอนนี้โอ้ห่างกันแค่เพียง7คะแนนครับจะเสิร์ฟต่อครับของทางด้านบุญญาพรครับบอลแรกแล้วยกบอลจังหวะนี้ตีโอ้เราตีทัดบอลออกไปครับขอเวลานอกมานี่ปลดล็อกได้สำเร็จครับต่อขึ้นนำไปที่17ต่อ9ครับจะเสิร์ฟโดยทัศนวันครับเสิร์ฟมาโอ้เราเสิร์ฟจังหวะนี้ออกหลังไปเลยครับและตามมาที่10ต่อ17ครับเสิร์ฟโดยปันทิตาคงนอกครับบอลแรกเอาเลือกบอลไหลหลังตีจังหวะนี้เรียบร้อยครับก็เป็นจังหวะของทางด้านสสิธรเลยครับสิบต่อสิบเสิร์ฟมาแล้วยกบอลตรงกลางลูกนี้โอ้ตีจังหวะนี้ตีฝังลงไปเลยครับจังหวะนี้ของทางด้านปฏิชยาครับก็ยังตามมาอยู่ครับ11ต่อ18เสิร์ฟมาบอลแรกล้นไหมแล้วล้นอย่างนี้ก็โดนกดลงไปเลยครับโอ้คะแนนตามมาที่12ต่อ18ครับตอนนี้ก็เหลือช่องว่างแค่6คะแนนครับจะพาเสิร์ฟยกบอลให้กับกันติดตามตีลูกนี้ก็ยังอยู่ครับแล้วยกป่าจังหวะนี้ตีโอ้ยังตามมาเล่นอยู่ครับแล้วยังไงโอ้ต่อบอลจังหวะที่3นี่มันไม่ข้ามเลยครับก็มีเปลี่ยนผู้เล่นสำรองครับของทางด้านบดินทร์เดชาครับก็ส่งเอาทางด้านสัมมิตันนันโพธิกสิกรครับลงมาครับแล้วก็น่าจะส่งทางด้านส่งพิชยาภาครับลงมาอีกคนนึงครับของทางด้านสุรนารีวิทยาครับระดับมาที่13ต่อ19ครับเสิร์ฟมาบอลแรกเอาเลือกยกบอลบีหลังให้กันติดหลังหยอดลูกนี้ได้คะแนนครับตกคะแนนขึ้นไปนำที่20ต่อ13ครับเสิร์ฟต่อครับกันทินันเสิร์ฟมาบอลแรกแล้ว
ยกหมอนสันตีลูกนี้ลงท้ายข้อเลยครับสิบสี่ต่อ20ครับเสิร์ฟโดยปรับพิชยาครับโอ้แล้วเสียจังหวะนี้ล้นออกหลังไปครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกให้ปรับพัชยาตีอีก3แม้นหลังลูกนี้ได้คะแนนครับโอ้ต้องเรียกเวลานอกเลยครับแก้ไขชื่อนะครับเป็นพัชยาครับพัชยาคนทำเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกมาจังหวะนี้นี่ตียังรับไปได้ครับบอล3แมปหยอดแล้วยังไงเอาข้ามไปก่อนครับเป็นโอกาสบุกของทางด้านสุรัตน์นารีตีครับต้องออกไปครับโอ้แล้วเป็นจังหวะการทำคะแนนของท่านพิชยาภาครับโอ้คะแนนตอนนี้ตามมาที่16ต่อ21ครับพอเป็นเหลือช่องว่างกันแค่5คะแนนครับเสิร์ฟมาโอ้แล้วเสิร์ฟจังหวะนี้ลึกออกหลังไปเองครับคะแนนตามแล้วก็เสิร์ฟลูกนี้ก็ออกไปครับโอ้เสิร์ฟลูกนี้ก็ไม่ข้ามเหมือนกันครับของทางด้านบดินครับพอจะเสิร์ฟโดนทางด้านบุญยพรครับ17ต่อ22ครับบอลสั้นลูกนี้ยังรับไม่ได้แล้วยกโค้งหน้ามาจังหวะนี้หยอดยังไม่ได้เก๋า3แมตช์หลังเคาะหยอดได้คะแนนครับโอ้ระวังหยอดของประพัชญาลูกนี้นี่ทำได้ดีครับคะแนนตามมาที่18ต่อ22ครับบอลแรกรับมาแล้วยกบอลโอ้เรายกบอลทับตีลูกนี้ตีชัดออกไปครับ23ต่อ18ครับก็จะเสิร์ฟโดยทางด้านทัศนวันเลยครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกแม่จังหวะนี้เล่นบอลสองแล้วต้องยกมาจังหวะนี้ตีโอ้ตีจังหวะนี้นี่เป็นทัชแล้วครับสิบเก้าต่อ23ครับเสิร์ฟโดยปันทิตาครับโอ้เราสุดจังหวะนี้ไม่ข้ามครับโอ้กลับมาเป็นคะแนนของทางด้านบดินทร์เดชาครับ24ต่อ19ครับขึ้นเป็นเซตพอยต์ครับบอลแรกแล้วยกก่อนจังหวะนี้ตีจังหวะตีนี้เด็ดขาดมากเลยครับประพัชยาครับ
20ต่อ24ครับเซฟเซฟพอยต์มาได้แล้ว1ครั้งครับเหลืออีก4ครั้งครับสุราษฎร์ธานีเสิร์ฟมาแล้วมาเสิร์ฟเอสครับอุ้งคะแนนตามมาครับตอนนี้21ต่อ24ครับอุ้งพิชยาภาครับอุ้งเซฟเซฟพอยต์ไปแล้ว2ครั้งครับตอนแรกเราเลือกยกไปให้กังติดหนังดอกลูกนี้ยังรับไม่ได้ยกบอลปีหน้ายอดเลยยังรองไว้ได้ดีเรายกมาจากวันนี้ให้การที่ดังตีก็เรียบร้อยครับโอ้จบเซตที่3ครับเป็นทางนั่นบดินเดชาสิงห์ศรีอาเซนีครับเอาชนะสุรัตน์นารีวิทยาไปด้วยคะแนน25ต่อ21ครับพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับแล้วกลับมาชมกันต่อในเซตที่4ครับกลับมาชมกันต่อในเซตที่4ครับพอเป็นทางบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเซนีครับกลับมาชนะได้ในเซตที่3ครับด้วยคะแนน25ต่อ21ครับต่อชมกันต่อในเซตที่4ครับเสิร์ฟโดยกาตินันแล้วยกบอลโค้งหน้าตีลูกนี้ตีมุมตรงสวยครับกัญจนาขอขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0ครับเสิร์ฟต่อโดยปันทิตาครับบอลแรกแล้วเลือกยกโค้งหลังตีลูกนี้ผู้ตีฉีกลูกนี้สวยครับอริยาผู้ตีจังหวะนี้นี่ผู้รับไม่ได้เลยครับ1เท่ากันครับเสิร์ฟโดยเบญจมาพรโอ้แล้วเสิร์ฟมาจังหวะนี้นี่ลึกออกหลังไปเองครับแต่ได้ขึ้นนำไปที่2ต่อ1ครับการชนะเสิร์ฟบอลแรกแล้วเลือกบอลสั่นจังหวะนี้ตีลงไปครับคงก็เป็นทางด้านสสิธรเลยครับเล่นจังหวะนี้ได้คะแนนครับสองเท่ากันครับอริยาเสิร์ฟบอลแรกเราเลือกยกโค้งหน้าตีลูกนี้หินติดล็อกครับคะแนนขึ้นมานำครับตัวนี้3ต่อ2แล้วเลือกบอลดีหลังตีลูกนี้เป็นบล็อกเอาเลยครับก็เป็นจังหวะการขึ้นทำของทางด้านปภัชยาครับ3เท่ากันครับเสิร์ฟมาแล้วยกบอลสั้นมาจังหวะนี้ยังรับไม่ได้ครับแล้วตูไปเกี่ยวบอลจังหวะนี้นี่เพื่อนเล่นต่อไม่ทันเลยครับต่อขึ้นนำไปก่อนครับ4ต่อ3เสิร์ฟโดยอัศนวัฒน์ครับแล้วยกบอลจังหวะนี้ตียังรับไว้ได้เซตจังหวะนี้โอ้เลือกต้อนบอลมาให้กับสสิธรตีลูกนี้ได้คะแนนครับคะแนนขึ้นไปนำก็ตอนนี้5ต่อ3เสิร์ฟต่อโดยอริยาครับบอลแรกแล้วเลือกยกบอลดีหลังมาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับต่อเป็นทางด้านปภัชยาแล้วครับตีลูกนี้ลงไปเล่นตามมาที่4ต่อ5ครับจำเสิร์ฟมาบอลแรกเอาเลือกโค้งให้กันตีหนามตียังติดบล็อกอยู่
แล้วลุกยกปีหน้าลูกนี้ยังรับไว้แล้วยังอื้อผู้รับแล้วเพื่อนมาต่อบอลไม่ทันเลยครับ10ต่อไปครับ5เท่ากันครับเสิร์ฟต่อโดยปปัชญาครับบอลแรกแล้วเลือกบอลสั้นจังหวะนี้ตียังรับไว้ได้อยู่แล้วยก3เมตรกลางลูกนี้ยังงัดขึ้นมาได้ครับแล้วกันตินันยอดลูกนี้ออกข้างไปครับคะแนนขึ้นนำไปก่อนครับ6ต่อ5ครับเสิร์ฟโดยทางด้านปภัชยาครับบอลแรกแม่เรารับบอลลูกนี้ไม่ได้เลยครับคะแนนขึ้นไปนำที่7ต่อ5ครับเหมือนแรกแล้วยกหวนไหลหลังจังหวะนี้ยังคว้าไว้ได้แล้วบอลอูยังอยู่ครับ3เมตรกว่าลูกนี้ตีติดบล็อกยกโค้งตาอัดลูกนี้ก็ติดบล็อกอีกครั้งนึงครับอูแล้วเป็นบล็อกของทางด้านสสิทธรครับคะแนนตามมาที่6ต่อ7ครับบอล3เมตรหลังลูกนี้ตีลงไปครับวัชยา8ต่อ6ครับวัชยาพาเสิร์ฟดาวยกป่าบอลสั้นจังหวะนี้ตีลงไปครับโอ้ก็เป็นจังหวะของทางด้านเบญจมาพรนินเดชาครับตีลูกนี้นี่ตีลงช่องตรงกลางเลยครับแล้วตามมาที่7ต่อ8ครับโอ้แล้วเสิร์ฟมาจังหวะนี้ออกข้างไปครับคะแนนขึ้นนำไปที่9ต่อ7ครับบอลแรกแล้วโยกบอลสันจังหวะผู้ตีจังหวะนี้นี่ไล่เส้นไปเลยครับของทางด้านเบียนจมาพรครับคะแนนตามมาที่8ต่อ9ครับเจอโดยกันตินันเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกบอลหนีหน้าจังหวะนี้ยังรับไว้ได้ครับยกมาจังหวะนี้ตียังรับไว้ได้อยู่แล้วอีกครั้งหนึ่งจากบอลโค้งตาอัดลูกนี้ยังรับไว้ได้ครับเราเลือกมาให้กับพัชยาคุณเลือกมาให้กับพัชยาตีลูกนี้นี่ตีฉีกลงไปครับ10ต่อ8ครับเสิร์ฟเลยปันธิตาบอลแรกยกบอลสั้นจังหวะนี้เกี่ยวไว้ได้ครับแล้วยกมาจังผู้เราเล่นจังหวะนี้นี่รับแล้วหล่นออกข้างไปเลยครับคะแนนตามมาที่9ต่อ10ครับบดินทร์เดชาเติบมาบอลแรกแล้วเลือกบอลผีหลังจังหวะผู้ตีหักคอลงไปเลยครับกัญจนา
9ต่อ11ครับ11ต่อ9ครับพูดพี่ครับบอลแรกยกบอลสันติจังหวะนี้แหมแล้วยกบอลบีหลังมาตีทัชบล็อกลงไปเลยครับ12ต่อ9ครับสุรนารีวิทยาเสิร์ฟมาครับกัญจนาแล้วเลือกบอลโค้งหลังตีลูกนี้ยังรับขึ้นมาได้ครับแล้วแก้ไขมาต้องหยอดไปก่อนเป็นโอกาสของบอสินแน่ยังติดบล็อกอยู่ครับแล้วยกมาอีกทีโค้งหน้าหยอดก็รองไว้ได้ดีอยู่ยกมาจังหวะนี้ให้ดังนั้นทศนวันยังรับไว้ได้แล้วกัญจนาเคาะจาก3เมตรกลางนี้ก็ยังรับไว้ได้ดีโค้งหน้าจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้แล้วก็เป็นจังหวะของทัศนวันไพบูลย์ครับโอ้เลือกวางมุมตรงลูกนี้ได้คะแนนครับ10ต่อ12ครับเสิร์ฟมาครับบอลแรกแล้วเลือกยกบอลสั้นจังหวะนี้ยังเกี่ยวไว้ได้อยู่แล้วยกมาจังหวะนี้ขอคำมาก่อนครับสุระแม่ต้องแก้ไขครับแล้วเป็นปอนของบดินตีลูกนี้ติดบล็อกอยู่แล้วยกมาโค้งตาอัดเรียบร้อยครับโอ้ตีทัดบล็อกลงไปครับจังหวะนี้ของทางด้านทัศนวันไพบูลย์ครับคะแนนตามมาที่12 11ต่อ12ครับอาริยาเสิร์ฟบอลแรกแล้วยกมาจังหวะนี้เคาะข้ามแล้วยังแหงติดบล็อกครับตัวเราติดบล็อกของทางด้านสสิทธรครับคะแนนตามมาเท่ากันที่12ต่อ12ครับบอลแรกเลือกโดดโค้งหน้าแง่บอลล้นเอิดกดลงไปยังรองไว้ได้ดีเยาจังหวะนี้ประพัชญาตีเรียบร้อยครับโอ้เลือกตีฉีกจังหวะนี้นี่ไปรับไม่ทันเลยครับ13ต่อ12ครับจะเสิร์ฟโดยบุญยพรวันแรกยกบอลจังหวะนี้ตีตีจังหวะนี้แล้วเป็นทัชออกไปครับ13เท่ากันครับเสิร์ฟโดยทัศนวันบอลแรกแล้วเลือกบอลบีหน้าจังหวะนี้โอ้ยัดใส่บล็อกเลยครับแล้วก็เป็นบล็อกเอาของทางนั้นบดินครับคะแนนขึ้นนำไปที่14ต่อ13ครับจำเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกมาจังหวะนี้ยอดเรียบร้อยครับโอ้เราเลือกหยอดไปตำแหน่งตรงกลางเลยครับทำให้เกรงใจแกเลยครับ14เท่ากันครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วยกไหลหลังมาลูกนี้โอ้เราเป็นจังหวะของปฏิตาเลยครับโอ้ไหลหลังลูกนี้ได้คะแนนครับ15ต่อ14ครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วยกบอลสั้นตีลูกนี้ก็ทำได้เหมือนกันครับบดินทร์โอ้แล้วเป็นจังหวะการทำคะแนนของทางด้านเบนจะมาพอเลยครับคะแนนยังเข้ากันครับตอนนี้15ต่อ15ครับเสิร์ฟมาของสสิธรบอลแรก
แล้วก็เลือกตก3เมตรกลางให้ปัพพชยาลูกนี้ยังรับไว้ได้กันตินำตียังรับไว้ได้ดีอยู่เขามาจังหวะนี้แล้วบอลสั่นตีออกไปเองเลยครับโอ้กดไม่ลงครับจังหวะนี้ครับโอ้แล้วเป็นคะแนนขึ้นนำครับของทางด้านสุรนารีวิทยาครับ16ต่อ15ครับเสิร์ฟโดยปฏิตาครับแก้ไขไปก่อนครับเป็นโอกาสของทางด้านสุรนารีจากโค้งตาตีอัดลูกนี้ลงเส้นเลยครับผู้ทำได้ดีครับโจนี้ของทางด้านกาญจนาครับทำไมคะแนนขึ้นไปนำที่17ต่อ15ครับเสิร์ฟมาบอลสั้นแตะยอดแล้วยกจังหวะนี้ให้3เมตรกลางเคาะยอดลูกนี้ยังดีเฟนส์ขึ้นมาได้ครับโอ้แล้วเป็นโอกาสของสุรนารีจากบอลโค้งหน้าอัดลูกนี้ยังรับขึ้นมาได้แล้วมีหลังของกันตินันยอดเรียบร้อยเลยครับโอ้ผู้เปลี่ยนจังหวะมายอดของทางด้านกันตินันลูกนี้ยอดสวยครับทำให้คะแนนตามมาที่16ต่อ17ครับจะเสิร์ฟโดยกันตินันเลยครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วยกแม่จังหวะนี้เล่นมา2จังหวะนี้ว่าไงตีผู้ตีจังหวะนี้นี่ออกข้างไปเองครับ18ต่อ16ครับเปิดมาบอลแรกต้องวิ่งไปเล่นมาครับแล้วยังไงแก้ไขอันเดิมมาก่อนแล้วเป็นโอกาสของสุระบอลโค้งหน้ารีบร้อยครับคงก็เป็นจังหวะของทางด้านกาญจนาเลยครับตีลูกนี้ลงไปครับตัวต้องเรียกเวลานอกก่อนเลยครับเสิร์ฟมารับบอลแรกขึ้นมาได้ครับแล้วยกมาจังหวะนี้ตียังคัดบล็อกอยู่แล้วโอ้ลงครับจังหวะนี้ครับลงไปแล้วครับเอากลับมาเป็นคะแนนของบดินทร์เดชาครับบอลแรกยกบอลบีหลังตีลูกนี้รู้ลงมุมจีกเลยครับกาญจนาผู้คะแนนขึ้นไม่นำครับตอนนี้20ต่อ17ครับสุรนารีครับเสิร์ฟต่อด้วยกาญจนาครับบอลแรกครับมาแล้วยกบอลโค้งหลังอัดลูกนี้ยังเก็บไว้ได้แล้วยกไปให้พิชยาพาตีก็ที่บล็อกอยู่อีกทีของพิชยาพาตีแล้วโหลงตรงกลางเลยครับโอ้ต้องเรียกเวลานอกเลยครับโอ้เราเคาะลงตรงกลางจังหวะนี้นี่โอ้ทำได้ดีครับอ
กลับมาชมกันต่อครับในช่วงท้ายเซตที่4ครับก็เป็นทางสุรนารีวิทยาครับขึ้นนำบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีครับไปด้วยคะแนน21-17ครับก็จะเสือต่อโดยการจันนายครับบอลแรกเหลายกมาจากฝั่งนี้ติดล็อกครับโอ้เหลาติดล็อกของทางด้านประพัชยาเลยครับ22-17ครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกโค้งหลังตีโอ้ตีกดแรงเลยครับตัวนี้ของทางอาริยาครับคะแนนตามมาที่18-22ครับเสิร์ฟต่อครับอาริยาบอลแรกรับมาแล้วเลือกปอนดีหน้าลูกนี้ตียังรับไว้ได้โยแล้วยกมาจังหวะนี้ยังรับไว้ได้พัชยาตีกีบล็อกแล้วยกมามีหลังลงนี่เคาะยอดโอ้เคาะให้โดนบล็อกแล้วทัดบล็อกลงไปครับคะแนนขึ้นไม่นำที่23-18ครับเปลี่ยนผู้เล่นสำรองครับของทางสุรนารีวิทยาครับก็ส่งทางด้านกัญญพัฒน์คุณมาศลงมาครับต่อลงมาเสิร์ฟแล้วครับเติมมาบอลแรกสวยแล้วยกบอลสั้นจังหวะนี้อย่างงัดขึ้นมาได้ครับแล้วยกมีหลังของปปัชยาลูกนี้ต้องแก้ไขแล้วโอ้โหโอ้ลูกนี้นี่เพื่อนอุตส่าห์บินมารับเลยครับแต่ว่าตัวเองไปคว้าไว้อย่างนี้ก็โอ้กลายเป็นแต้มของบดินไปเลยครับสิบเก้าต่อ23ครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วเลือกยกบอลบีทหลังเลยโอ้ยกจังหวะนี้เข้ากันผิดจังหวะไปหมดเลยครับโอ้ต้องเรียกเวลานอกก่อนเลยครับโอ้ต้องเรียกเวลานอกเลยครับสุรนารีตามมาที่20-23ครับเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วยกบอลมีหลังอัดลูกนี้ตีบล็อกครับโอ้บล็อกของกันตินันครับลูกนี้โอ้คะแนนไล่มาที่21-23ครับเสิร์ฟมาบอลแรกเราเลือกบอลทับลูกนี้โอ้เลือกบอลแทรกลูกนี้ให้ทางด้านประพัชยานี่ได้คะแนนครับก็ขึ้นเป็นเมตช์พอยต์ครับ24-21เสิร์ฟมาตีจังหวะหัวอัดแรงเลยครับกันตินันโอ้ตามมาครับตอนนี้22-24หมอนจังหวะนี้สู้กันตาตะข่ายยังเก็บไม่ได้แล้วบอลลูกนี้ยอดยังรังไว้ดีแล้วยกบอลหนีไอ้กับปับพัชยาเรียบร้อยเลยครับโอ้จบเซตที่4ครับเป็นทางโรงเรียนสุรนารีวิทยาครับ
เอาชนะโรงเรือนบดินทร์เดชาสิงห์สิงห์อัศนีไปด้วยคะแนน25-22ครับสรุปผลการแข่งขันก็ชนะไปด้วยสกอร์3-1เซตครับก็ส่งผลให้โรงเรียนสุรานารีวิทยาครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ครับก็สำหรับการไลฟ์สดในคู่นี้ก็จบลงไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ